CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC S ช่วงล่างสุดแกร่งตัวจริง Mazda BT 50 Pro อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691คุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับขอบคุณ VP Superview ครับพร้อมแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร022246580-2ขอบคุณวิชัย ECU Fat and Dino King ครับมารับสายกันนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับจ้ะมาดู SMS กันฮะเวลาหมุนพวงมาลัยแล้วมีเสียงดังจากข้างนอกเข้ามาหนวกหูมากแก้ไขไงดีคะถ้าเป็นรถกระบะนะครับตัวยันที่ตัวน็อตอะที่ลูกหมากับตัวปีกนกมันจะสีกันนะครับมันก็จะทำให้เกิดเสียงดังได้จะมีตัวกันกันเลยตัวกันเลี้ยวสุดอ่ะจะเลี้ยวไปดังมียางหุ้มอยู่น้ำมันพาวเวอร์ขาดก็เสียงดังก็เสียงมันมาจะได้หลายเสียงมากมันก็โหนหูมากนะครับแหลกรั่วอะไรน้ำมันพาวเวอร์ขาดนี่ก็ดังมากแล้วก็อีกตัวนึงอ่ะตัวสายแรงดันพาวเวอร์ครับถ้าเป็นใช้ของเทียมอ่ะจะเป็นครับนะครับก็เสียงได้นะครับมีข้อหนึ่ง D-Max B09 เกียร์ธรรมดาเวลาเข้าเกียร์จะมีเสียงดังคืดๆเวลาเข้าเกียร์แล้วปล่อยคาร์ดรถไม่ค่อยไหลนะครับตัวนี้น่าจะเกิดจากตัวระบบของหวีจานลูกปืนนะครับหวีบางทีเนี่ยมันล้าก็เป็นครับครับในส่วนหนึ่งแล้วก็รถไม่ไหลปล่อยคาร์ดสูงหรือเปล่าถ้าปล่อยคาร์ดสูงเนี่ยหวีก็จะแผ่นคัทก็จะหมดนะครับก็มาจากชุดคัทนั่นเองนะครับถูกต้องครับเสียงคืดๆก็คงเป็นชุดคัทมันไม่จับไม่จากก็เข้าเกียร์ไปก็เสียงก็แคร่ๆๆ Lexus LS 600 H Hybrid ฮะกับ Benz S 600ผู้บริหารตัวไหนดีครับผมประสบมากับด้วยตัวเองนะเคยใช้ตัวปี2013เป็น LS 460มันไม่ถึงขั้น600 H Hybrid แล้วนะครับเทียบกับเบนซ์คือตอนนั้นก็คือเบนซ์350 CDI ราคาเท่ากันรถใหม่ราคา10ล้านบาทถูกป่ะแต่พอเป็นมือ2ปั๊บไอ้นี่เหลือ2ล้านเบนซ์เหลือ3ล้านกว่าเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับถ้าเป็นผมก็ต้องเลือกเบนซ์น่ะครับถูกป่ะเวลาไปขายแล้วมันทำใจไม่ได้เล็กซัสมันลงเร็วเหลือเกินลงเยอะถามว่ารถมันเจ๋งไหมเจ๋งนะครับเงียบนั่งนิ่มนุ่มสบายแอร์เย็นเทคโนโลยีเพียบเราให้สิ่งที่ให้มาเราสะดวกมาเต็มคันเหมือนกันคือถ้าเทียบกับเบนซ์ตัวท็อปเหมือนว่ามันคงไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าพอมาขายแล้วเนี่ยทำใจไม่ได้ในบ้านเราอะราคาใช่พี่ครับบ้านเราพอเป็นราคาปุ๊บเนี่ยเขากลายเป็นว่าเล็กซัสกดถูกราคามือสองไม่มีราคาอย่างนี้เลยจริงๆแล้วมันออกโหใช้เงินเท่ากันนะอันนี้เรามองที่ต้นทางเลยนะตอนออกนะใช้เงิน10ล้านเท่ากันอ่ะครับตรงเวลาขายแล้วมันเหลือห่างกันเป็นล้านอ่ะครับแล้วความต้องการก็ไม่ได้นิดแบบว่าอยากจะได้เล็กซัสตัวนี้ขนาดไหนใช่นะมาขออนุญาตรับสายคุณวสันต์ครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับฮัลโหลขอคำปรึกษาเรื่องรถกระบะครับผมครับเป็นกระบะหัวเดียวฮะขับ4ผมใช้ในสวนปาล์มฮะน้ำหนักทุกประมาณ2,000-2,500ครับตอนนี้มี2ตัวฮะระหว่างไททันกับลีโวอ๋อที่ถามมา SMS ใช่ไหมที่บอกว่าติดเรื่องระบบขับเคลื่อนที่เป็นไฟฟ้าของลีโวครับผมเกรงว่าจะไม่ทนว่างั้นเถอะใช่ๆตัวปรับที่เป็นปุ่มแล้วใช่มันไม่ใช่ปัญหาแล้วฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับบ้านเรามีใช้มาโตโยต้าเนี่ยเขาใช้ระบบไฟฟ้ามานานมากแล้วในรุ่นพี่ๆอย่างพาโดแลนด์ครูเซอร์
ช้มาเป็น10ปีแล้วระบบเนี้ยฮะแล้วก็เพิ่งเอามาใช้ในรถกระบะตัวบ้านเราต้องบอกว่าก็ใช้ต้องบอกว่าเฉพาะตัวบ้านเรานะในตัวต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้ระบบไฟฟ้ากันหมดแล้วบ้านเราเพิ่งจะมาใช้ถ้าบรรทุก2ตันผมมองว่า Revo ได้เปรียบแต่จริงๆถ้าถามว่าตัวที่ดีที่สุดวันนี้ในสวนปาล์มบ้านเราก็คือตัว Ranger 3.2 ครับกระบะลอยใช่นะเหมาะเลยนะแล้วสวนปาล์มที่อยู่ทางใต้ก็ขายทางใต้เยอะนะถูกต้อง Ranger แต่วันนี้ต้องปรับราคา 3.2 มันขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมแลนเจอร์เขาบอกวันนี้ตอบโจทย์ที่สุดครับลุยกระจุยกระจายแล้วก็บรรทุก2ตันด้วยกระบะลอยสามารถทำหรือไม่ก็เป็นเขามีเป็นกระบะสั้นหรือกระบะลอยให้เลือกนะครับแต่จริงๆถ้าจะเอาแบบถูกลงมาวันนี้เป็นผมก็ยังมองรีโว่ 2.8 นะเพราะ2ตันนะใช่ๆกำลังจะดีกว่าใช่แต่ทางใต้เนี่ยไทยตันเยอะนะคือคุ้มกับราคาที่แพงกว่าแต่ตั้งประมาณ7ถูกต้องเพราะผมมองว่าเวลาคุณใช้5ปีแล้วสุดท้ายรีโว่มันจะเหลือครับไททันมันจะไม่เหลือ มันจะไม่มีเงินที่เราจะไปเติมต่อคันใหม่ที่เอามาใช้อีก5ปีข้างหน้าเพราะว่าที่คุณใช้บรรทุกปาล์มเนี่ยสุดท้ายอย่างเพื่อนผมทำสวนปาล์มเนี่ยไม่เกิน5ปีหรอกแต่ว่าใน5ปีเนี่ย2ปีนี่กระบะยับหมดแล้วนะครับใช่ครับแล้วระบบขับเคลื่อนที่ปรับด้วยไฟฟ้าเนี่ยสะดวกสบายดีมั้ยแล้วผมแนะนำอีกอันนึงนะวันนี้ที่ผมเห็นอย่างสวนเพื่อนผมที่เขาใช้นะคือไอ้เขาไปใช้กระบะเป็นสแตนเลสมันจะช่วยได้แบบนิดนึงฮะเขาใช้ฟอร์ดตัวเก่าแล้วก็ไปเปลี่ยนกระบะเขาใช้ส่วนเพื่อนผมใช้โตโยต้าใช้เป็นวีโก้โฟร์วิลหัวเดียวไม่ที่ลังเลคืออย่างเงี้ยที่ลังเลเพราะว่าคือไททันอ่ะเขาใช้กันเยอะไงรีโวเพิ่งมาทีหลังไงทีนี้คือผมไม่มั่นใจว่ามันจะรับไททันตัวนี้พี่มาทำตลาดให้กับสวนปาล์มในราคาถูกไงใช่ถูกไหมคือไททันตัวนี้มันทำให้ภาคใต้เนี่ยในราคาถูกแต่วันนี้ก็ถามว่าจริงใช้ได้ไหมใช้ได้พี่แต่ว่าสุดท้ายผมมองเอาเข้าจริงๆมันไม่เหลือเวลาที่พี่ใช้เสร็จแล้วเวลาพี่เอาขึ้นมา5ปีแล้วมันไม่เหลือเวลาจะเปลี่ยนรถอีกทีไงเวลาพี่จะเปลี่ยนไม่ใช่รถยอดคันต่อไปอ่ะมันไปต่อไม่ได้สู้โตโยต้าไม่ได้มูลค่าที่เหลือฮะถูกปะใช่ครับเข้าใจครับเข้าใจไหมพี่แล้วก็ภาพรวมวันนี้โตโยต้าผมว่าก็น่าใช้เหมือนกันหัวเดียวผมคือถ้าไม่มีรีโวมาผมก็ตัดสินใจจะเก็บตั้งไปแล้วฮะทีนี้อืมถ้ามีรีโวมาก็ดีแล้วพี่ลองตัดสินใจรีโวผมว่าเวิร์ครีโวน่าใช้กว่าใช่ครับเจ็ดหมื่นนี่คุ้มนะฮะถ้าเราจะถ้าพี่มองอย่างที่บอกเนี่ยว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเปลี่ยนรถจะขายอะไรผมว่ายังไงผมเชียร์รีโวถูกแต่ถ้าพี่ไม่พี่ขี้จะใช้ยาวซึ่งเป็นไปไม่ได้รถอย่างนี้คงไม่ใช่ใช้ยาวนะ3ปีมันจะโซมไงแล้วปาล์มผมเห็นโซมทุกคัน2ปี3ปีใช้งานพวกเนี้ยขึ้นมาถ้าจะเป็นซากนะมันจะโซมเลยเพราะมันบุบไม่รู้มันจะบุบอะไรนักหนาลามไปถึงหลังคาเก๋งมันจะบุบอะไรนักหนารถใช้งานเพราะว่าไม่น้ำหนักมันเยอะฮะครับถ้าลายหนึ่งประมาณ30โลถ้าว่าปาล์ม10ปีขึ้นแล้วผมเห็นเพื่อนผมนะไปทำเป็นกระบะตันเลทยกกระบะเนี่ยออกขายเลยตอนซื้อมารถใหม่ขายกระบะนี้ไปเลยนะได้ราคาแล้วก็ใส่เป็นกระบะตันเลทอีกอันนึงที่เขาอีกคันนึงที่ผมเห็นที่เขาใช้คือกระบะเป็นแพทเรียบกระบะลอยกระบะลอยเปิดข้างครับครับแล้วก็ใส่เป็นตั้งเสาตั้งเสาสูงขึ้นมารับทลายปาล์มอย่างเดียวครับใช้ได้ทั้งคู่เหรอครับพี่แต่ผมเชียร์รีโว่เชียร์รีโว่เนาะครับได้ๆๆไม่พ้นลังเลไงคือลังเลไม่ระบบที่ว่าเปลี่ยนไม่ไม่ต้องเอาล่ะพี่เสื้อผมไม่มีปัญหาแล้วพี่ไปดู5ปีอ่ะคนสุดท้ายคนนี้ปีน่าจะเป็นพี่มากกว่าอ๋อโอเคสะดวกใช้งานด้วยพี่แพ้บิดปรับง่ายๆเลยระบบขับเคลื่อนครับสะดวกสบายต่อคนใช้ด้วยครับแล้วก็ไม่ได้เสียไม่ได้ถูกจิตแน่นอนใช่มั้ยครับไม่มีปัญหาใช่ครับไม่มีปัญหาฮะไม่ยังไงก็ 2.8 นะครับใช่ไม่ใช่แค่ 2.8 ครับเป็นดิฟล็อกฮะน่ากำลังเหลือๆเลยมีดิฟล็อกด้วยครับครับลุยสบายเลยพี่โอเคโอเคขอบคุณมากเลยครับทั้งสามท่านครับบางคนเขาได้มาเขาก็ไปใส่ยางเรื่องอะไรนะเป็นแบบออทเทเรนนิดๆตะกุยตะกุยหน่อย
ครับเพราะยางที่ให้มามันเรียบเหลือเกินดอกมันเรียบเหลือเกินลุยไม่ไหวลุยไม่ไหวก็ต้องเป็นทางดำซะส่วนมากเป็นออทะเลหรือเป็นมัดไปเลยถ้ารถใช้งานลุยอย่างเดียวนะครับถ้าใช้สวนปาล์มก็เป็นมัดว่าไปก็ได้เหมือนกันนะครับกี้มีทักทายเข้ามาจากไดมอนด์เขาคอรีสอร์ทครับเหมาะรายงานมาพร้อมกับสายฝนที่เขาคอมันแสดงว่าตอนเขาทะเลหมอกก็มันจะมานะตอนที่เขาลื้อกันผมก็ลุ้นไปด้วยเอ๊ะทำไมหายไปเลยในรีสอร์ทไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็เร็วๆนี้ว่าจะขึ้นไปกับทางไอรอนแมนเหมือนกันเดี๋ยวเจอกันไลมอนรีสอร์ทนะครับชาร์จแบตในรถเนี่ยชาร์จแบตโทรศัพท์ในรถเนี่ยแบตเสียเร็วจริงไหมโอ้โหนี่ต้องถามกลับไปที่ Apple แล้วว่าโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรแต่ถ้าไม่เจอตัวแบตไม่เสื่อมหรอกมันยังไงก็ต้องใช้แบตรถเนี่ยยังไงมันก็ไม่เสื่อมหรอกครับมันก็ทนความใช้งานของมันแต่ปัญหาของมันที่ผมเคยเจอคือพวกใช้ปลั๊กถูกใช่สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นคือฟิวขาดในหัวที่จุดบุหรี่ที่มีปัญหาคือตัวหัวสายมากกว่าคุณภาพต่ำใช่ไอ้พวกอะแดปเตอร์ที่ไปเสียบเนี่ยหนึ่งพอใช้หัวถูกคอนแทคแคนปุ๊บช็อตฟิวขาดใช่ครับทำให้ที่จุดบุหรี่เสียครับ2ชาร์จแล้วไม่เอาออกเลยไม่คารถเลยใช่เพราะนั้นเวลาออกก็ดึงออกมาวางไว้ข้างนอกใช้ก็เสียบใช้เข้าไปใช้สายแท้ไม่มีปัญหาเสียบได้ในรถเขาก็ออกมาแล้วก็มีเดี๋ยวนี้มันมีหัวแท้สายแท้ขอให้เป็นของแท้นะครับอย่าไปใช้ของปลอมอันตรายครับเขาบอกว่าไม่เข้าใจความหมายของอัตราทดเช่นอัตราทดเกียร์หรืออัตราทดเฟืองท้ายแล้วก็สองอย่างที่ส่งผลอะไรกับเครื่องยนต์ครับอัตราทดเกียร์อัตราทดเกียร์ก็คือหมายความว่าทำให้รอบเกียร์มันกระชั้นขึ้นมาถูกไหมใช่ครับการลดเครื่องยนต์เนี่ยฮะถ้าถามว่าเครื่องยนต์เนี่ยระบบส่งกำลังอันดับแรกเลยจากเครื่องยนต์ไปก็คือเกียร์ครับเกียร์เนี่ยเป็นตัวที่ทดรอบสมมุติว่ารอบเครื่องเนี่ยวิ่งอยู่หมื่นรอบเกียร์ก็พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านจากหมื่นรอบเขาทดลงมาให้เหลือครึ่งหนึ่ง 5,000 รอบถูกไหมลดภาระเครื่องยนต์ลดภาระเครื่องยนต์ลงมาทดลงมาพอได้อัตราแรงขับมาแล้วเฟืองท้ายคืออะไรก็คือเฟืองที่เข้ามาทดกำลังอีกครับก็ต่อจากเกียร์ต่อจากเกียร์ไปเนี่ยจาก 5,000 รอบถ่ายทอดลงล้อหมื่นรอบต่อลงมาเหลือ 5,000 เฟืองท้ายเนี่ยก็ลดลงมาเหลือ 2,500 เพื่อไปหมุนที่ล้อให้ล้อมันมีกำลังขับเคลื่อนขึ้นไปเกียร์เนี่ยอัตราทดมากน้อยก็อยู่ที่ความชันของเกียร์ที่เราจะใช้อัตราทดเกียร์ก็คืออย่างที่เราใช้งานในรถทั่วไปเกียร์ธรรมดาก็มี5เกียร์6เกียร์6เกียร์ก็อัตราทดเพิ่มขึ้นมามันชิดขึ้นใช่นะครับก็ในเรื่องของการมันมากขึ้นเพราะคุณยนต์ไม่สูงรถแต่ละรุ่นก็จะมีอัตราทดที่แตกต่างกันแล้วแต่เขาวิศวกรออกแบบมาเครื่องยนต์ตัวนั้นมีแรงม้าสูงสุดที่เท่าไหร่ทอร์คสูงสุดที่กี่พันรอบเขาก็เซตอัตราทดให้มาให้มันเหมาะสมกับการใช้งานเพราะไม่งั้นมันก็จะไม่มีตัวที่ควบคุมกำลังของเครื่องยนต์ก็คืออัตราทดของเกียร์แล้วก็อัตราทดของเฟืองท้ายมาช่วยกันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับการเซตอัตราทดเฟืองท้ายก็สามารถปรับแต่งได้ตามการใช้งานอีกทีนึงให้เหมาะสมอย่างเช่นยกตัวอย่างพวกรถโตโยต้าอย่างเงี้ยซึ่งมีอัตราทดเฟืองท้ายเยอะเพราะมีหลายรุ่นย่อยเฟืองท้ายแตกต่างกันเขาอาจจะปรับเซตคันนี้เอาให้ปลายไหลเอาต้นจัดอะไรก็เนี่ยไปเซตเริ่มต้นเขาเซตที่เฟืองท้ายเพราะมันง่ายกว่าเพราะมันเลือกแค่เฟืองท้ายลูกเปิดแค่เฟืองท้ายออกมาก็เปลี่ยนเซตแค่เฟืองใบสีเดิมหมูยกทั้งลูกออกมายกลูกมาเปลี่ยนนับเฟืองก่อนครับส่วนอัตราทดเกียร์เนี่ยมันขั้นแอดวานซ์กว่านั้นมันต้องยกเกียร์ลงมาแล้วก็รื้อเกียร์ออกมาแล้วก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนไส้ในเฟืองที่เขาทำกันก็มีชุดสำเร็จขายอย่างเช่นชุดเฟืองเกียร์ห้าเฟืองเกียร์ห้าที่เขาทำกันนะครับอัตราทดในรถพวกรถบรรทุกของทั้งหลายก็เซตออกมาให้มันอีซูซูก็มีใช่มีโตโยต้าก็มีมีก็มีขายเป็นชุดเลยใช่ครับเขามีขายพวกรถอัตราทดเฟืองเกียร์ห้ารถคอทั้งหลายเนี่ยทำหมดแล้วพวกนี้อัตราทดนะครับก็ประมาณนี้เรื่องราวของอัตราทดเกียร์แล้วก็เฟืองท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยมิตรแท้หนึ่งเดียวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งที่เริ่มต้นแค่7,000 บาทครับมันจะหน้าตาเป็นยังไงคุ้มครองอะไรบ้างถ้าสนใจก็โทรเข้าไปสั่งซื้อได้เรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยกับมิตรแท้หนึ่งเดียวประกันชั้นหนึ่งเริ่มต้นที่7,000 บาทแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายจะมาคุยเรื่องราวของคัดลื่นเป็นยังไงครับนะครับไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำใ
การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับปัจจุบันนี้กรมธรรม์ประเภทหนึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายสำหรับมิตรแท้ประกันภัยเองเราได้พัฒนากรมธรรม์ประเภทหนึ่งเพื่อท่านที่ขับรถดีไม่ประมาทแล้วก็มีอุบัติเหตุน้อยเรียกว่ากรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยต่ำเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยถูกกว่าเบี้ยทั่วๆไปถึง 50% ซึ่งกรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองประเภทหนึ่งเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกชีวิตร่างกายของบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งรถของผู้ประกันภัยเองเช่นเดียวกับประเภทหนึ่งทั่วๆไปถ้าเกิดบังเอิญด้วยเหตุสุวิสัยท่านเป็นฝ่ายประมาทไปขับรถชนและเป็นฝ่ายผิดท่านจะต้องรับผิดชอบเองเพียง 4,000 บาทในกรณีที่ซ่อมอู่ธรรมดาและ 5,000 บาทในกรณีที่ซ่อมห้างซึ่งกรมธรรม์นี้จะเหมาะกับบุคคลที่เป็นคนที่ขับรถดีไม่ประมาทถึงแม้ว่าจะเอาสิ่งที่ท่านต้องจ่ายเอง 4,000 บาทหรือ 5,000 บาทบวกกับเบี้ยประกันภัยแล้วก็ยังถูกกว่าที่ท่านจะไปซื้อประกันภัยชั้น1ทั่วไปครับกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวกรมธรรม์ที่ค่าเบี้ยถูกมากๆเหมือนจ่ายเบี้ยประกันชั้นหนึ่งแค่ครึ่งเดียวประหยัดตั้งแต่ปีแรกไม่ต้องรอส่วนลดเหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่ประวัติดีกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวจ่ายแค่ครึ่งแต่คุ้มครองชั้นหนึ่งทั้งคันเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะถ้าคุณเป็นคนขับรถดีแล้วคุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันชั้นหนึ่งแพงๆไปทำไมกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะกรมธรรม์ประกันภัยชั้นหนึ่งที่เบี้ยถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 8,900 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันโบรกเกอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย